้อยอยู่บ้านรอป้าไปก่อนนะอ้าวป้าจะไปไหนเหรอจ๊ะป้าน่ะจะออกไปทำธุระสักหน่อยแล้วป้าจะไปกับใครเหรอจ๊ะป้าป้าว่าจะไปกับลุงของแกน่ะอ๋อจ้าเมื่อซ้อยรู้ว่าป้าจะออกไปข้างนอกเธอก็ได้ยิ้มหน้าตาละลื่นทำหน้าตาสดชื่นต่อหน้าป้าเลยทันที เมื่อรู้ว่าตัวเองจะได้อยู่บ้านคนเดียวป้าสุดาอยู่กับสามีของแกมาตั้งแต่วัยอายุ20กว่ากว่าตอนนี้ป้าสุดาก็มีอายุ40ต้นต้นแล้วค่ะส่วนสามีของป้าสุดานั้นชื่อชื่อลุงเฉลิมค่ะลุงเฉลิมกับป้าสุดามีอายุเท่ากันค่ะ เวลาซอยได้ยินป้าสุดากับลุงเฉลิมพูดคุยกันซอยก็รู้สึกขำพวกแก่พูดคุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่กับน้องสะมากกว่าคะ่ะด้วยความที่อยู่ในวัยเดียวกันความสนิทสนมความเป็นกันเองเลยมีมากมากกว่าคนรักกว่าคู่อื่นๆซอยมาอยู่กับป้า ได้3มเดือนแล้วค่ะแล้ววันนี้ซ้อยก็ทำความสะอาดบ้านตั้งแต่เช้าความที่เก่งใจป้าสุดาไม่อยากจะอยู่บ้านป้าแบบอยู่เฉยๆมาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายแม่ซ้อยเคยบอกเคยสอนไว้ค่ะก่อนอื่นในกิจวัตรประจำวันของซ้อยซ้อยก็เริ่มไปทำความสะอาดอยู่ข้างนอกก่อนทำจนให้เป็นนิสัย บริเวณรอบๆบ,บบ้านซอยจะกําจัดพวกขยะมูลฝอยไม่ให้เกลื่อนกาดอยู่บริเวณรอบนอกซอยมองดูแล้วมันดูไม่สะอาดตาค่ะแล้วในวันนี้ซอยก็อยู่บ้านคนเดียวทุกคนออกไปข้างนอกหมดซอยกําลังกวาดบ้านอยู่ที่หน้าบ้านในขณะเดียวกันนั้นซอยก็ได้ยินเสียงคน มาเรียกหาคุณป้าสุดาค่ะป้าสุดาป้าสุดาอยู่ข้างในบ้านหรือเปล่าครับเมื่อส้อยได้ยินเสียงผู้ชายเรียกหาป้าสุดาส้อยก็ได้เดินออกมาจากข้างในบ้านเพื่อมาดูหน้าตาผู้ชายคนนั้นเจ้าของเสียงผู้ชายคนนี้ดูหน้าตาหล่อเหลาอาการเหมือนกันดูหน้าอ่อนละมุน สร้อยเห็นแล้วก็อดที่จะยิ้มไม่ได้มีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะเมื่อสร้อยถามกลับกับผู้ชายหนุ่มหล่อคนนั้นอ๋อผมมาหาป้าสุดานะครับป้าสุดาอยู่หรือเปล่าอ๋อป้าสุดาออกไปข้างนอกกับลุงเฉลิมนะจ๊ะมีอะไรฝากสร้อยไว้ก็ได้นะเออแล้วคุณเป็นใครหรอครับอ๋อสร้อยเป็นหลานของป้าสุดาจ้ะ เพิ่งมาอยู่นี่ไม่ถึง3มเดือนเองอ๋อเหรอครับผมแล้วคุณเป็นใครหลหรคะอ๋อผมก็เป็นหลานคุณป้าเหมือนกันนะครับอ้าวแล้วทำไมซ้อยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะจ๊ะเอ่อผมเพิ่งจะกลับมาจากทหารนะคะผมวันนี้ผมว่างก็เลยคิดว่าจะมาหาป้าหน่อย อีกไม่กี่วันผมก็ไปทหารแล้ววันนี้ผมก็ว่างด้วยผมก็เลยอยากจะมาหาป้าสุดาสักหน่อยนะครับก่อนกลับว่าจะมาพูดคุยทักทายป้าสักหน่อยนะครับผมอ๋อเอาไว้ตอนเย็นๆค่อยมาใหม่นะจ๊ะตอนนี้ป้าไม่อยู่หรอกจ้ะก็มีแต่สร้อยนี่แหละอยู่บ้านคนเดียวดูท่าทางแล้วพ่อหนุ่มคงไม่รีบใช่หรือเปล่าล่ะจ๊ะเอม คือว่าผมก็รีบอยู่นะครับเพราะต้องไปเตรียมตัวไปเข้าทหารนะครับเออและตอนเย็นค่อยมาใหม่กั็แล้วกันนะช่วงเนี้ถ้ารีบก็กลับไปเตรียมตัวรอไว้เลยก็ได้ครับผมถ้งนั้นผมฝากด้วยนะครับผมได้จ้าเมื่อซอยได้พูดคุยกับหลานชายอีกคนของป้าสุดาที่พึ่งติดทหารใหม่ๆซอยเองก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้า ก่อนหน้านี้ซอยก็ไปทำงานที่กรุงเทพมาโดยตลอดเป็นสาวที่ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านเลยแต่ช่วงพักหลังนี้ซอยได้กลับมาบ้านแล้วแต่ซอยก็นั่งบ้านไม่ติดชอบมาหาป้าสุดาอยู่เป็นประจำจนป้าสุดาบอกให้ซอยได้เข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยเพราะป้าสุดาก็รู้ดีว่าชีวิตและครอบครัวของซอยเป็นยังไง เวลาซ้อยมาอยู่ที่บ้านว่าด้วยความอบอุ่นก็ไม่เต็มที่เท่ากับอยู่กับป้าแล้วก็ลุงเฉลิมซ้อยตั้งแต่โตยันสาวก็ขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กป้าสุดาก็รู้ดีแต่เรื่องของซ้อยฉันก็ไม่อยากจะขอเล่าถึงนะคะในตอนอดีตมันเจ็บชันแค่ไหนสำหรับซ้อยฉันก็ไม่อยากจะลื้อฟื้นเรื่องของซอยมากสักเท่าไหร่ รู้แต่ว่าปัจจุบันนี้ซอยได้มาอยู่กับป้าสุดาได้3มเดือนแล้วแล้วตอนนี้เธอก็มีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตแบบอย่างอบอุ่นและได้ความรักจากป้ากับลุงเฉลิมเหมือนครอบครัวคนอื่นๆเขาสักทีเมื่อซอยได้เห็นหน้าตาหลานชายของป้าสุดาอีกคนหลานชายที่ซอยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยในตอนนี้ ภาพรักษณ์สวยๆงามๆม,มันได้ติดหูติดตาซ้อยอยู่ในใจแล้วช่วยไม่ได้ที่เขาเข้ามาในตอนที่ป้าสุดาไม่อยู่ถ้าไม่งั้นซ้อยก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าผู้ชายคนนี้เลยซ้อยเริ่มจะคิดมากในช่วงตัวเองอยู่บ้านป้าสุดาคนเดียวทั้งทำงานทำโน่นทำนี่ ภาพที่ติดตารูปลางใบหน้าผู้ชายคนนั้นก็อยู่ในหัวของเธออยู่ตลอดเวลาในใจของเธอเหมือนอยากจะยิ้มตลอดใจจดใจจ่อมากในตอนนั้นอยากจะให้เขากลับมาอีกเร็วเธอรู้อยู่แก่ใจดีว่าเธออาจจะมีนิสัยหวั่นไหวง่ายเมื่อเห็นผู้ชายคนที่ถูกตาถูกใจเธอแล้ว ย่อมที่จะอดใจไม่ได้ที่จะไม่มองที่จะไม่ถามที่จะไม่ยิ้มแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไปกันหมดทุกคนซอยก็มีข้อยกเว้นอยู่บางเรื่องของผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้วซอยเองก็ยิ่งจะไม่มองเลยเมื่อซอยอยู่บ้านอยู่คนเดียวสองสชั่วโมงผ่านไป ก็มีเสียงรถป้าสุดาได้ขับย้อนมาที่บ้านว่าไงล่ะซ้อยทำอะไรเสร็จหรือ,อยังฮึอ๋อเสร็จหมดแล้วจ้ะป้าแล้วป้าได้อะไรมาหรอคะอ๋อเยอะแยะเลยนะ่ะมาซ้อยช่วยถือนะจ้าป้าเมื่อส้อยได้เอื้อมมือไปจับสิ่งของ ที่ป้าสุดากำลังหิ้วเต็มไม้เต็มมือเธอจับสิ่งของรับต่อมือป้าโดยทันทีค่ะโดยที่ไม่สนใจมองดูลุงเฉลิมเลยลุงเฉลิมในช่วงนั้นก็ได้ขับรถเข้าไปจอดที่โรงรถต่อโดยความที่หน้าที่ของสามีก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่แล้วก็แค่ไปเป็นเพื่อน แล้วก็อยู่เคียงข้างกายป้าสุดาเท่านั้นเองค่ะซร้อยรู้ดีว่าบางอย่างที่ตัวเองทำเกินเลยหน้าที่เธอก็เกรงใจป้าสุดาเหมือนกันแต่ด้วยความที่ซร้อยได้มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเรื่องบางเรื่องซ้อยก็จำเป็นต้องย่อมรู้เพราะจะทำให้ซ้อยทำงานในเรื่องงานบ้านได้ถนัดมากขึ้นอันไหนถูกอันไหนผิด ปาสุดาก็จะคอยบอกสร้อยอยู่เสมอแล้วส้อยนั้นก็ได้วางตัวที่บ้านได้ง่ายขึ้นอ๋อป้าจา๊ะมีผู้ชายคนหนึ่งมาถามหาป้านะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นหลานป้านะ่ะอ้าวแล้วส้อยอืมไอ้กรอนมาหาป้าเหรอเนี่ยกรอน เขาชื่อกอนเหรอจ๊ะป้าใช่น่าจะเป็นไอ้กอนั่นแหละสงสัยมันน่ะจะกลับมาจากทหารแล้วนะเนี่ยป้ามีหลานชายคนนี้ทำไมก้อยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยละจ๊ะก็แต่ก่อนน่ะส้อยอยู่แต่กรุงเทพแล้วหลานชายป้าคนนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่เลยอ๋อจะป้าสงสัยส้อย ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่บ้านจริงๆอย่างที่ป้าว่าหละจ้ะก,ก็เลยไม่รู้ว่าเด็กสมัยใหม่หนุ่มหน้าใหม่โตขึ้นมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงตอนเด็กๆซ้อยอาจจะรู้แต่พอเขาโตเป็นหนุ่มขึ้นมาใบหน้าเขาเปลี่ยนซ้อยก็เลยจำไม่ได้นะจ๊ะป้าหืมซ้อยทำเป็นความจำสั้นไปได้นะเราเนี่ย ก็ไอ้กอนคนที่วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านป้าในสมัยก่อนที่สร้อยกำลังเรียนอยู่มัธยมอยู่ยังไงล่ะจำไม่ได้เหรอหล่อจ้าป้านั่นกอนเหรอจ้าป้า,า,ปาใช่นะ่ะสิเป็นยังไงล่ะกอนมาคราวนี้ยเขาดูหล่อไหมโอ้โหป้าทำให้ส้อยนะ่ะอึ้งทึ่งไปเลยแหละส้อยพูดอะไรไม่ถูกเลยนะจ้าป้าเห็นหน้าเ้าครั้งแรก ซอยแทบจะลหลงไหลในความหล่อของเขาแล้วล่ะแหมสซ้อยอ่านกินเด็กใช่ไหมล่ะนั่นน่ะหลานของป้านะซ่้อยเองก็เป็นหลานป้าเหมือนกันแต่ซอยอ่ะเป็นรุ่นพี่ของน้องถ้างั้นก็ถือว่าพี่น้องกันก็นแล้วกันนะโทษป้าไม่ทันแล้วล่ะซอยคิดไปไกลแล้วละจ้ะเออ แต่ว่าส้อยบอกว่าให้น้องกรเข้ามาใหม่นะจ๊ะป้าอืมอย่างนั้นเหรอใช่จ๊ะป้าส้อยบอกให้กรเข้ามาใหม่แล้วละจ้ะอืมพอดีแหละได้มากินข้าวเย็นด้วยกันกับป้าป้าก็ซื้อกับข้าวมาตั้งเยอะตั้งแยะวันเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนึกอยากๆทำกับข้าวมากมายคิดว่าต้องมีคนมาหาป้าเดาไม่ผิดจริง แหมป้ามีเซ้นจังเลยนะจ๊ะ <S <S ก็ลุงเฉลิมนั่นแหละบอกป้าว่าอยากกินโน่นกินนี่ป้าก็เลยเป็นบ้าซื้อกับข้าวมาตั้งเยอะแน่ก็เป็นพ่อลุงของเองนั่นแหละมีเซ้นไม่ใช่ป้าหรอกละลจ้าป้าแหมช่วงนี้ยอะไรก็ยอชมลุงไปหมดเลยนะจ๊ะซอยและเริ่มชักจัอิจฉาป้าซะแล้วแหละคนมีคู่ มีสามีที่ดีก็เป็นแบบนี้แหละนะเมื่อไหร่ซ้อยจะเจอคู่และได้สามีดีๆเหมือนอย่างที่ป้าได้แมสซ้อยจะรีบไปไหนล่ะอายุแค่นี้เองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเองแหละจ้ะป้าซ้อยกับป้าพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในระหว่างที่กําลังคุกคีทํากับข้าว หยิบจับโน่นนี่นั่นวัตถุดิบหล,หลายๆอย่างมารวมกันอยู่ที่ในครัวเป็นป้ากับหลานสาวที่น่ารักที่สุดลุงเฉลิมเองก็พอยสบายใจไปด้วยที่เห็นภรรยาของตัวเองมีรอยยิ้มอยู่ทุกๆวันด้วยที่ได้หลานสาวคนน่ารักอย่างซ้อยมาอยู่ด้วยคนค่ะ